สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาสุผู้สุคนเสียงแจ๋วๆยายลิ้นมาอีกแล้วพี่น้องจ๋าเอลินสิมาบอกวิธีเฮ็ดปลาจอมเฮ็ดสมไข่ปลาในต่างแดนให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋ากุ้งกับปลาซิ่วน้อย 2-3 ถุงพี่น้องยายลิ้นเอามาคั่นเกลือซาวเกลือกับกระเทียมให้มักไว้จักคืน2คืนก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะพี่ลิ้นอยากกินปลาจอมแบบบ้านๆเฮาเฮ็ดเอาเองพี่น้องค่ะพี่ลิ้นก็เลยต้องไปหาเสาะหาปลาจอมเอามาเฮ็ดเอาเองเนาะค่ะเนาะค่ะก็สิกินสะดวกสบายใจแน่กว่าซื้อผู้อื่นกินที่เอามาเฮาบ่รู้ที่มาที่ไปเฮ็ดสะอาดสะอ้านหรือบ่เขาเจ้าก็สิเฮ็ดดีล่ะพี่น้องเขาเจ้าจังขายได้เนาะค่ะเนาะส่วนเยลินถนัดที่สิเฮ็ดกินเอาเองแบบนี้พี่น้องค่ะอยากกินปลาจอมอยากกินอีหยังเยลินก็เฮ็ดกินเอาเองก็สิแบบนี้ล่ะเยลินก็สิมักเกลือไว้มักหยังไว้ซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวบัดนี้นั้นเฮาจังค่อยมาขวาเข้าแปลงเนาะค่ะเนาะพี่น้องได้ไข่ปลามา2ถุงเยลินสิมาคั่นสมไข่ปลาพี่น้องจ้ะค่ะไข่ปลาซื้อมาจากร้านแขกอ่ะสิประมาณนี้ล่ะพี่น้องถุงละ60บาทบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะประมาณ500กรัม5ขีดค่ะพี่น้องจ๋านี่ก็คือเนื้อปลาตะเพียนที่ยายลิ้นเอาใส่กระซอนขูดนะคะบ่ต้องซับค่ะพี่น้องยายลิ้นก็สิใส่ซอนขูดเนื้อปลาก็สิละเอียดแบบนี้ก็สิมีข้าวเหนียวมีกระเทียมตำเนาะค่ะเนาะส่วนเกลือที่ยายลิ้นใส่นี่เป็นเกลือต้มธรรมศาสตร์มาจากอุดรธานีนะคะป้าน้อมผู้ที่ยายลิ้นเคยใส่ชีวิตอยู่อุดรนํา10ปีนั่นเล่าต้มเกลือตอนยายลิ้นกลับบ้านวังหันไปเยี่ยมเล่าแม่ป้าห่อเกลือให้เป็นกิโล2กิโลยายลิ้นก็เลยเอามาเมืองนอกนําพี่น้องเพราะว่าเกลือต้มธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเกลือต้มธรรมชาติแบบนี้เวลาเฮ็ดสมปลาสมเนื้อสมหยังก็สร้างมันบ่ค่อยเน่าพี่น้องแล้วก็สิมีรสชาติแสบนัวก็กว่าเกลือปกติทั่วไปนะคะค่ะอันนี้ก็คือไข่ปลาที่ยายลิ้นซื้อมาจากร้านค้าเนาะค่ะเนาะไข่ปลาธรรมชาติไข่ปลาน้ำจืดนะคะที่สิมาเฮ็ดสมไข่ปลานี่มีกระเทียมมีข้าวเหนียวมีเกลือเนาะค่ะเนาะยายลิ้นกะเอาค่ะพี่น้องค่ะกะจากที่เจ้าของเคยเป็นแม่ค้านี่แหละพี่น้องกะส่วนเอาค่ะกะไปทางเข้มเนี่ยจักน้อยยังค่อยสิเก็บได้โดนพี่น้องคันเฮ็ดจืดหลายมันก็เปรี้ยวไว้แล้วมันก็เสียไว้ค่ะพี่น้องค่ะยายลิ้นก็เลยสีมาเฮ็ดสมไข่ปลากับสมปลาพี่น้องกะขั่นไปเทียละอย่างเนาะค่ะเนาะกะสิขั่นจังซี่ล่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้อันปลาตะเพียนมาบ่หลายพี่น้องจ๋าได้มาพ่อได้เฮ็ดอันสมกินเพราะหายากซื่อๆดอกค่ะตะกี้ยายลิ้นก็เฮ็ดขายนั่นล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ไหวแล้วขำฟังไปหิวของแต่ละเทียหิวขึ้นรถเมล์มากปวดแขนหลายเลยอย่างหนึ่งสุขภาพบ่ค่อยดีพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพ่อได้กินซื่อๆถ้าเฮ็ดขายเฮ็ดเอาเป็นเอาตายอีหลีได้พี่น้องจังสิได้เงินเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะแล้วๆค่ะสมปลาก้อนก็สิเป็นประมาณนี้ยายลิ้นบ่มีใบตองกล้วยฮอนะคะยายลิ้นก็เลยปั่นเป็นก้อนใส่กระปุกไว้แบบนี้ก็สิรออีกหลายมื้อสั่วสิเปียวนะคะเนาะส่วนสมไข่ปลาคั่นละเอียดแล้วก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะพี่น้องอีกหลายมื้อสั่วสิออกสีเนาะค่ะเนาะส่วนปลาจอมที่ยายลิ้นคั่นไว้ตั้งหลายมื้อก็สิบ่ทันได้ใส่ข้าวคั่วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิยายลิ้นสิมาแปลงอีกเทื่อนึงอีกหลายมื้อสั่วสิได้กินค่ะได้แล้วพี่น้องค่ะบัดนี้ก็สิเก็บบักพริกไปเป็นลูกโดดเนาะค่ะเนาะจักสิเอากระถางได้ดีดอกพี่น้องเอากระถางนี่ล่ะยายลิ้นสิเก็บบักพริกอันนี้ไปใส่ลูกโดดแกงขี้เล็กพี่น้องกินแซ่บๆเนาะค่ะเนาะพริกในสวนปลูกเองกินเองกะบ่ได้อีหยังมากมายดอกพี่น้องเอ้ยก็ได้กินตั้งแต่ช่วงนี้ละจักน้อยหนาวมากนี่ก็หมดสภาพแล้วพี่น้องนี่ล่ะค่ะ
ตะไคร้ก่อนนี่ยายลินสิเอาออกไปอันซอยใส่ปลาจอมก่อนพี่น้องจ๋าฮะคือสิบ่จงไว้ให้มันอันรอดตายข้ามปีดอกพี่น้องมันเลี้ยงยากช่วงหน้าหนาวยายลินเอาไว้ในบ้านเลี้ยงยากแห้งค่ะไปค่ะพี่น้องได้ตะไคร้สดพอได้เป็นกินเนาะค่ะเนาะปลูกใหม่ๆหอมๆใส่ข้าวคั่วเข้าไปพี่น้องก็สิรอให้เขาสมเนาะค่ะเนาะก็สิอีกหลายมื้อเด้อพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยปลาจอมเป็นแล้วเป็นแล้วใส่ข้าวคั่วใส่ตะไคร้ลงไปมะเขือเหลืองลงไปพี่น้องเอ้ยสมหอมห่วยห่วยเป็นตะแซ่บพี่น้องจ๋าเป็นตะแซ่บตะแซ่บค่ะสมไข่ปลากระสมเป็นตะแซ่บแล้วพี่น้องอันนี้สมปลาฟักพี่น้องจ๋าปลาตะเพียนฟักแกลิ้นใส่ซ่อนขูดเอาแต่เนื้อเนาะค่ะเนาะบ่มีกลางจักหน่อยอู้หอมเป็นตะแซ่บพี่น้องเอ้ยสิได้เจริญอาหารอีกแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมรับฟังคลิปยายลิ้นจนว่าจบเป็นจังใดแน่เห็นปลาสมปลาจอมเห็นสมไข่ปลายายลิ้นแล้วคิดอยากแม่นบ่พี่น้องยายลิ้นก็สิมาเก็บบักพริกไปแก้มปลาจอมสมไข่ปลาสิไปกินข้าวแล้วพี่น้องคะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยเด้อพี่น้องเด้อ